การสำรวจคลองเข้าตอกนะฮะจังหวัดพิจิตรนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของน้ําเป็นอย่างมากมเพราะว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีปัญหาทั้ง อุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งถึงเวลาหน้าน้ํามาเนี่ยพิจิตรนี่ท่วมก่อนเขาเลยฮะ<ช>จะเป็นข่าว<ช>ทุกปีหน้าแล้งนี่ก็แล้งก่อนเขาเหมือนกันนะมไม่มีที่กักเก็บน้ำเนี่ยท่านผู้ว่าก็เลยให้ความสําคัญนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยท่านจัดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฝายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยใช้งบประมาณฝายหนึ่งไม่เกิน2 0 0 0 0ืบาทโอ้สร้างฝายอย่างดีให้ชุมชนเลือกเองจะมีฝายอยู่ที่ไหนยังไงอีกโครงการหนึ่งก็คือ คือท่านเตรียมที่จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนะฮะ,ฮะก็จะมีในทุกๆที่จุดแรกที่เป็นโมเดลคือที่บริเวณสารกลางจังหวัดอ,อันนี้ท่านลงพื้นที่สำรวจคลองเข้าตอกนะครับเพื่อ,อเตรียมกำหนดเป็นคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครับท่านลงเรือสำรวจคลองเข้าตอกเพื่อพิจารณากำหนดคลองเข้าตอกให้เป็นคลองเฉลิมพระเกียรติ ะะก็มีกิจกรรมการฟื้นฟูพัฒนาคลองซึ่งเป็นโครงการตามพระราชบายายที่ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยให้ทุกจังหวัดเนี่ยกำหนดคลูคลองหรือว่าแหล่งน้ําที่จะทําการฟื้นฟูพัฒนาโดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันเฉลิมพระชมมพรรษา พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนะครับ28กรกฎาคมจนถึง3มิถุนายนปี2564ครับค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร้อมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็ของตำบลโดงกลางค่ะลงเรือท้องแบนนะคะสำรวจ คลองข้าวตอกเพื่อพิจารณาในการยกเป็นคลองเฉลิมพระเกียรติโดยคลองข้าวตอกแห่งนี้นะคะก็จะพาดผ่านตำบลดงกลางค่ะมีระยะทางกว่า9กิโลเมตรนะคะชาวบ้านเนี่ยใช้น้ําจากคลองข้าวตอกในการปลูกพืชผักเพื่อหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวนะคะคลองแห่งนี้มีการบริหารจัดการน้ําที่ดีค่ะแล้วก็ได้รับการดูแลจากชาวบ้านในเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีถนนริมสองฝั่งเพื่อใช้ในการสัญจรปั่นจักรยานออกกําลังกายแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้วยค่ะ พร้อมกับจังหวัดพิจิตรได้มีการพิจรารณาคลองข้าตอกแห่งนี้เพื่อที่จะเป็นคลองเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุสลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษต่อไปด้วยค่ะเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าริมคลองก็จะมีต้นไม้ใบหญ้ามีพืชผักต่างๆที่พี่น้องประชาชนเขาปลูกเอาไว้พอคลองสวยน้ําใสเนี่ยปลูกอะไรข้างๆมันก็สวยไปหมดนะใช่ะค่ะ